สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสาธารณสุขไทยหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรควันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสาธารณสุขไทยซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2561ภายใต้หัวข้อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการปรับปรุงการสาธารณสุขไทยและทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยในการนี้พระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมและรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมประจำปี2561แก่แพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรทั้ง3สาขาและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่2ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาประจำปี2561จำนวน28ทุนภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนิทรรศการสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับการสาธารณสุขไทยการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจวัดสายตาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้ความรู้ด้านทันตกรรมให้ความรู้เรื่องยาบริการให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดในวัยรุ่นและปัญหาครอบครัวตลอดจนบริการให้คำปรึกษาเรื่องดูแลสุขภาพผิวในแต่ละช่วงวัยด้วยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดทูนพระเกียรติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานถาวรวัตถุและเสนาสนะวัดปฐุมวนารามส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาทั้งภายในและนอกภายนอกประเทศโดยดำเนินการกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมสนบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการและประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977ช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ารสำเร็จรูปที่3เต่างอยบ้านนางอยตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อพุทธศักราช2525ด้วยมีพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้มีอาชีพเสริมหลังจากการทำนาให้มีรายได้ที่ยั่งยืนโดยโรงงานหลวงแห่งนี้เริ่มทำการผลิตน้ำมะเขือเทศเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกโดยรับซื้อมะเขือเทศส่วนใหญ่จากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3เต่างอยเข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชตามฤดูกาลพืชหลักคือมะเขือเทศรวมทั้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงด้วยจากสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนั้นได้สร้างชีวิตใหม่และพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่อันแร้นแค้นของราษฎรให้กลับมาพออยู่พอกินและเพื่อให้การพัฒนาโครงการส่งเสริมการปลูกพืชขยายผลไปสู่ชุมชนต่างๆให้ได้รับประโยชน์สุขกันอย่างทั่วหน้าตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3เต่างอยจึงดำเนินงานพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องโดยให้ความรู้ด้านการปลูกพืชชนิดต่างๆโดยวิธีทำเกษตรอินทรีย์เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นเกษตรกรที่ดีปลูกพืชได้ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อให้ได้วัตถุดิบป้อนสู่โรงงานหลวงทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเช่นครอบครัวของนายสกลรัฐวงบาทหนึ่งในเกษตรกรตัวอย่างที่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกเมลเบอรี่หรือม่อนรับประทานผลสดและฝรั่งสีชมพูบอกว่าชีวิตตอนนี้แตกต่างจากเดิมมากมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับไอ้ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการหลวงก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ผมก็ไปทำงานก่อสร้างลำบากมากครับแล้วก็ยังไอ้ส่งเสียลูกเรียนหนังสืออีกพอเข้าร่วมกับไอ้โครงการของดอยคำนี่ก็ทางไอ้บริษัทดอยคำเขาก็มาสอนการทำปุ๋ยแล้วก็ทำน้ำหมักแล้วเขาก็จะให้ตำรามาด้วยครับผมมีความซาบซึ้งในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงสานต่องานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขอพระองค์ทรงพระเจริญนอกจากนี้ยังมีครอบครัวของนางสุภาพนาวโรจน์เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหลุบเหล่าอำเภอภูพานบอกว่าได้รับโอกาสที่ดีจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3เต่างอยด้วยเช่นกันคือส่งเสริมให้ปลูกเสาวรสในพื้นที่ของตนเองกว่า3ไร่ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกของโครงการและผลไม้ชนิดอื่นๆโรงงานหลวงจะรับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าดอยคำผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3เต่างอยในปัจจุบันได้ขยายผลการปลูกพืชไปสู่หมู่บ้านต่างๆไม่เพียงแต่ในจังหวัดสกลนครเท่านั้นยังมีจังหวัดใกล้เคียงเช่นนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารและบึงกาฬเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริกสนันท์สวัสดีค่ะ